เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนายต้าวัชโชกับเกมเคมจริงอิมแพคกันเลยนะผมซึ่งวันนี้ในที่สุดเขาก็เปลี่ยนสีสักทีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นไอเทมที่มีสีเหลืองแซงฟูนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสีเหลืองก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะมันรู้สึกมีทั้งแดงและฟ้าไปแล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยแล้วกันนะครับว่าสีเหลืองน่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกสุดนะครับอย่างที่เรารู้ไว้นะครับมันจะเป็นไอเทมนะครับผมฉะนั้นจะไม่ใช่มาสเตอร์เพราะไอเทมที่เก็บนะครับชิ้นแรกที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะก็คือที่เดิมที่วาร์ปมานี่เสานี้นะครับเราวิ่งไปตามน้ำนิดนึงเราจะเห็นต้นไม้นี่ไงมีส้มๆเหลืองๆนับไหมเอ่ยง้อนับจริงๆด้วยนะครับผมโอ้โหมาปุ๊กก็สีแดงอีกแล้วนะครับผมแหมเปิดประเด็นด้วยสีแดงนี่แย่จริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปแล้วกันนะครับผมแมปตรงนี้นะครับภูเขาด้านซ้ายสุดที่เป็นภูเขาอัมพันนะครับผมวิ่งมาปุ๊บเราก็จะเจออัมพันอยู่ข้างล่างนะครับผมแต่อันนี้ผมสงสัยนะสวิตฟลาเวอร์สีก็ออกเหลืองนะโอ้ได้นี่นะโอ้โหออกสีแดงแหลกโคตรเซ็งเลยโอเคงั้นเราไปหาอันถัดไปต่อก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมนี่ไงหินก้อนนี้นะไม่เอ่ยนับเฮ้ยได้สีม่วงถือว่าโชคดีอยู่แต่อยากได้สีน้ำตาลมากกว่านะครับผมก็ภูเขานี้ก็จะมีเศษพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่มันจะเป็นกระจัดกระจายนะครับเอาละครับจุดถัดไปนะครับก็จะเป็นตรงวาร์ปตรงจุดนี้นะครับผมวาร์ปมาก็จะมีสีเหลืองให้เราถ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็อย่างมันก็คือของที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นไอ้ผลไม้นี่จริงๆที่เมืองมอนสตาร์ก็มีนะถ้าเราหาเจอนะเราถ่ายซะเลยแล้วกันเอาสักอันสิสีทองอีกแล้วเหรออยากได้สีน้ำตาลแล้วตรงนี้มีสวิตนะครับสวิตทาวเวอร์จะเชื่อมเพื่อผมถ่ายไปแล้วนะเพราะงั้นเราจะวิ่งไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีผลเบอร์รี่นั่นเองครับมันก็เป็นสีเหลืองนะครับผมเหลืองจริงทองเลยเอาละครับก็ที่แนะนำนะครับที่จะถ่ายเสร็จเร็วๆก็คือช่วงเกาะเล็กๆเนี่ยครับก็วิธีมาก็ไม่ยากนะแค่วาร์ปมาจากตรงเนี้ยแล้ววิ่งไปหน่อยแล้วฮอตล่อนมามันก็จะถึงตรงนี้นะครับผมแต่ก็จะมีศัตรูอยู่นิดหน่อยนะก็เคลียร์เอาแล้วกันนะครับผมมันจะมีดอกสแนปดราก้อนพวกนี้นะครับอยู่ตามทางนี่ค่อนข้างเยอะก็คือมันน่าจะครบ10อันพอดีนะอาจจะมากกว่า10อันด้วยซ้ำถ้าเกิดใครไม่ได้ไปฟาร์มดอกมานะก็ตรงนี้จะได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะถ่ายรูปตรงนี้เรียงกันเลยนะตอนนี้ผมมีเหลืออีก4ใบนะครับเพื่อเป็นการทดลองว่าถ้าถ่ายซ้ำๆกันใกล้ๆกันมันจะได้สีเดียวกันหรือเปล่านะครับผมแต่อย่างที่บอกนะเขาบอกแล้วว่ามันเป็นการแรนดอมเพราะงั้นเรามาดูดวงกันสีอันสุดท้ายจะได้เหมือนกันไม่เอ่ยโอ้โหโชคดี1อันแล้วถ่ายใกล้ๆโอ้สีทองไม่เอาสีน้ำตาลหน่อยดิโอ้ยสีครามนะครับผมใกล้สุดก็อันนี้โอ้ยสีทองเนี้ยว่าได้น้ำตาลมาเดียวเองแย่จังก็โอเคแหละแหมได้น้ำตาลอันนึงนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับ1 2ดอกและ3 4นะครับตรงนู้นอีก5ครับ5ดอก6ดอกแล้วถ้าเกิดโอเคไม่ใช่แค่สนับดาร์กก็เรายังมีอย่างอื่นอีกเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นซีฟิสซาวเวอร์3อันนะครับผมก็เนี่ยแค่นี้แค่วิ่งวนแค่นี้แป๊บเดียวก็เสร็จหมดทุกอันแล้วนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราสมมติถ่ายแล้วไม่ถึง10นะครับฝั่งนู้นยังมีอีกเห็นไหมครับมีอยู่2อัน3อันเลยมันเป็นดวงสแนปดราก้อนไงครับเห็นไหมถ่ายได้หมดนะครับผมก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ถ่ายได้เร็วที่สุดแค่ยอมเทเลพอร์ตบินมาเล็กน้อยนะครับผมอ่ะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกดูกันก่อนเราจะได้อะไรแต่ก่อนที่จะแลกนะผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดที่ Battle Pass ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะมีเรื่องสำคัญคือเห็นไหมครับมันจะมีกิจกรรม XP ประจำสัปดาห์แล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยถ้าเราเลื่อนไปตรงกลางครับผมมันจะมีเรื่องอสุทานครับกิจกรรมแลกกล่องสมบัติถ้าแลกครบ7ครั้งเราจะได้แต้ม 1,200 ซึ่งเราต้องมาดูว่าแต้มของประจำสัปดาห์เราถึง 1,200 มั้ยถ้าถึงเราถึงไม่ใช่ดิขาดเพิ่มอีก 1,200 ได้หรือเปล่าเพราะมันเต็มสูงสุดได้แค่ประมาณ 10,000 นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเราแต้มตรงนี้เต็ม 10,000 ผมแนะนำว่าให้แลกเปลี่ยนในอาทิตย์ถัดไปจะดีกว่านะครับผมก็อย่างของผมอยู่ที่ 7,900 ได้เหลือเฟือนะวางของก็จะแลกเลยนะครับผมอ
เย้อันนี้ดีอันนี้ชอบอยากได้อยู่เร็วเห็นไหมครับมันจะขึ้นสแล็กตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็กดรับแต่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกบั๊กหรือเปล่านะดูดิทำไมมันยัง7995อยู่เลยใช่ไหมจริงๆมันต้องขึ้นมากกว่า7995ด้วยซ้ำนะครับเพราะเมื่อกี้1,200เมื่อกี้ผมก็7กว่าแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะบั๊กอยู่ก็ได้เพราะนี่คือเลเวล BP ไป12 1,000 ประมาณ 1,000 12มันก็น่าจะประมาณ 12,000 แล้วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ช่วยไม่ได้ผมถือว่าได้แล้วกันนะแล้วก็สามารถเก็บของได้แล้วก็ต้องขออภัยครั้งที่แล้วด้วยครับคือจริงๆผมทำคลิปไปแล้วแต่ปัญหาคือผมตั้งเวลาผิดนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ทันของเมื่อวานนะต้องขออภัยหลายๆท่านถ้าเกิดใครที่กำลังตามของผมอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวของในวันนี้ผมว่าผมเรนเดอร์เสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะแปะไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องตั้งเวลาแล้วกลัวพลาดครั้งที่2นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ยังเหลือเวลากิจกรรมอยู่ประมาณอีก2วันนะครับผมคือไม่นับวันนี้นะอีก13ชั่วโมงอีก2วันเรามีโอกาสได้อีกประมาณ20ใบครับเราก็ต้องมารอดูครับว่า20ใบเราจะสามารถหาให้ได้ครบไหมแต่ตอนนี้ผมน่าจะขาดแค่กล่องเดียวนะเพราะงั้นผมต้องการแค่สีน้ำตาลกับสีม่วงอีกแค่อย่างละใบผมก็จะหมดกับกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมแต่ผมก็อาจจะทำให้ถึงที่สุดนะถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยชื่อป้ายมันจะเปลี่ยนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสีเหลืองคือไม่ซ้ำกับอันเดิมนะผมก็จะมานั่งทำให้อยู่นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สำหรับผู้ชมท่าน YouTube ส่วนผู้ชมท่านหน้า Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ากับคลิปเกม Kimjing Impact นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย